ภายใต้ชื่องานคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนคุ้นไหมคะว่าแคมเปญนี้เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับแคมเปญก่อนหน้านั้นนั้นคือคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนเนี่ยเป็นสโลแกนออริจินอลดั้งเดิมใช่แต่ปางก่อนแต่พอมาเป็นยุคไทยอะไรนะคะไทยรักไทยไทยรักไทยพอมาเป็นยุคนี้มาถึงยุคของลูกสาวนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนะคะคือเขาก็จะคิกออฟแคมเปญการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยในวันที่6ธันวาคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณหมอชนน่านสีแก้วนะคะเขาก็มีการจัดแถลงข่าวเรื่องนี้กันค่ะเขาบอกว่าเชื่อว่าปี66จะมีการเลือกตั้งแน่นอนอันนี้ไม่ต้องเชื่อค่ะอันนี้เลือกตั้งแน่ๆนะคะเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะหมดวาระในปีหน้าก็ต้องมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนั้นในงานนี้ค่ะจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณอุ๊งอิ๊งประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยนะคะเลยในงานนั้นจะได้แสดงภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากเพื่อไทยมีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใต้เงื่อนไขที่รณรงค์คือเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะฉายภาพให้เห็นในวันนั้นเลยนะคะแต่คนเขารออย่างนี้เขารอว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันนั้นเลยหรือไม่ปรากฏคุณหมอชนน่านบอกว่ายืนยันว่าจะยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันที่6ธันวาคมค่ะนะคะมีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงจากในคอลัมน์เจาะประเด็นร้อนนะคะท่องยุทธภพเดียคุณขุนน้ำหมึกค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาวางเอาไว้ว่าเขาจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคือหนึ่งในนั้นคือคุณเศรษฐาทวีสินตอนแรกเนี่ยนะคะวางเอาไว้ว่าจะมีการเปิดตัวกันเนี่ยในวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็เลื่อนมาเป็นวันที่6ธันวาคมแต่ล่าสุดของล่าสุดก็คือมีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความชัดเจนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังไม่ชัดว่าอนาคตการเมืองเป็นยังไงจะยุบสภาไหมหรือว่าจะอยู่จนครบวาระเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้เขาก็เลยวิเคราะห์ว่าถ้ามีการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินอาจจะเป็นช่องให้ฝั่งตรงข้ามหยิบเอาข้อด้อยจุดอ่อนของคุณเศรษฐาเนี่ยมาโจมตีแล้วก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งกับตัวคุณเศรษฐาเองแล้วก็กับพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัวแคนดิเดตนายกไปก่อนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีการฟันธงไปแล้วล่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีชื่อ2คนแน่นอนที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนั่นคือคุณเศรษฐาและคุณอุ๊งอิ๊งแต่ส่วนคนที่3เนี่ยเขากำลังรออยู่ว่าจะเป็นใครอย่างไรบ้างนะคะนะฮะแม่ดูสโลแกนหรือแคมเปญของเขาเนี่ยนะก็น่าสนใจนะคุณธยาคือเขาพยายามจะขายความเป็นคือ1เนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะมีบางวันบางอาทิตย์เนี่ยก็มีเพิ่มรอบวันนักขัตฤกษ์อีกนะก็ออกมาถล่มรัฐบาลตีเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันคือหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีผลหรอกเพราะว่าคนก็ฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลเขาโจมตีเนี่ยรัฐบาลก็แก้ได้หมดแต่ว่าในแง่ของการสื่อสารเนี่ยมันทำซ้ำๆแล้วคุณไปดูนะในโลกโซเชียลนะใน Facebookในกลุ่ม LINE หรือใน TikTok เนี่ยนะในนี้ผมเข้าไปดู TikTok เยอะขึ้นเนี่ยนะเขาเรื่องนิดเดียวเนี่ยเขาบิดประเด็นไปอีกเรื่องนึงเนี่ยนะแล้วทำทุกวันแล้วก็ทำเยอะๆค่ะทำหลายเพจหลายคนก็พูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดในลีลาที่แตกต่างกันไปเนี่ยคนเข้าไปดูกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอันเนี้ยมันก็จะมีผลไงให้เห็นว่าโอ้นี่รัฐบาลชุดนี้ทำงานไม่เป็นนะเพราะต้องเราเนี่ยเราทำเป็นเราคิดใหญ่เราทำเป็นค่ะนี่อาจจะมีคำถามว่าพอคิดใหญ่ทำเป็นแล้วชูคุณอุ๊งอิ๊งแม้ว่าจะมาครึ่งเดียวคนก็รู้ไปคนอุ๊งอิ๊งไม่ต้องแอบถูกไหมค่ะแบบว่าฉีกสติ๊กเกอร์มาเนี่ยก็หน้าคุณอุ๊งอิ๊งแหละเพราะครึ่งนึงเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นคนอุ๊งอิ๊งนะครับคนก็อาจจะมีคำถามว่าไอ้คำว่าทำเป็นเนี่ยใครทำถ้าโชว์คุณอุ๊งอิ๊งมาแล้วบอกว่าทำเป็นก็จะมีคำถามว่าเคยทำอะไรประสบความสำเร็จ
เอามาโชว์ได้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้คนมั่นใจว่าทำเป็นนะคือไอ้วิสัยทัศน์เนี่ยนะอย่าใครๆมันก็พูดได้หมายถึงว่าพูดได้ยังไงก็ทีมงานก็เขียนให้นะนักการเมืองบางทีเราดูแล้วคนนี้เนี่ยนะปรเมศดูท่าทางโง่ๆหน้าตาแบบนี้นะโอ้แต่เวลาไปขึ้นเวทีอ่านสปีดพูดวิสัยทัศน์โอ้โหแบบดูแบบวิริสมานาเลยก็ได้นันทิยาเขียนให้สมมติใช่นะนี่ก็เหมือนกันก็จะมีคำถามว่าไอ้ที่ว่าทำเป็นเนี่ยทำอะไรสำเร็จมาโชว์ได้ไหมคือเรียนก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมอะค่ะว่าโมเดลเนี้ยเพื่อไทยก็ทำสำเร็จมาแล้วโมเดลของการชูคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำอะไรรู้แต่เพียงว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นน้องสาวคุณทักษิณแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกเปิดตัวมา49วันยังสามารถมาเป็นนารีขี่ม้าขาวเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วนับภาษาอะไรนับภาษาอะไรกับตอนนี้ที่กระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์เขาบอกกำลังมาแถมหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งหารร้อยก็เอื้อให้กับพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยด้วยเพราะฉะนั้นเรียนว่าโมเดลนี้เนี่ยนะคะเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบเอาขึ้นมาแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ก็จะประสบชัยชนะอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งจริงหรือไม่นะคะหรือว่าตัวจริงตัวหลอกตัวล่ออาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้ตัวจริงอาจจะเป็นอีกคนนึงก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยที่ประเทศไทยกำลังเจอปัญหาและเพื่อไทยตีเรื่องนี้มาตลอดคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาแคนดิเดตนายกที่เป็นที่ยอมรับในหมู่ของนักธุรกิจแล้วก็มีภาพของการเป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจมาเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยก็ถือว่าในแวดวงนักธุรกิจก็เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแคนดิเดต number 1ก็เป็นคุณเศรษฐาก็ได้นะคะเอาตัวอุ้งอิงมาเปิดหน้าก่อนเพื่อสร้างกระแสเปิดหน้าครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะถ้าสมมตินั่นที่ผมบอกไงว่าถ้าชูอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยเอาแหละอาจจะไม่ใช่คนทุกคนถามแต่ก็จะมีคนถามว่าทำอะไรหมายถึงว่าที่ว่าทำเป็นเนี่ยคุณเอามาโชว์ได้ไหมเมื่อทำอะไรเป็นทำอะไรเป็นที่สำเร็จมาแล้วบ้างแต่โอเคหัวคะแนนอาจจะไม่สนใจว่าทำอะไรเป็นหัวคะแนนสนใจว่าจ่ายหนัก หรือเปล่า นี่ไม่ได้บอกพรรคไหนจ่ายมันด้วยหัวคะแนนแต่ว่าคนทั่วไปเขาอยากต้องถามแต่ว่าเอาถ้าเอาคุณเศรษฐามาอย่างที่คุณบอกเนี่ยมันก็จะเข้ากับตรงนี้เข้ากับแคมเปญตรงนี้นะครับที่เขาถึงบอกว่ายังไม่รีบเปิดตัวงานเดี๋ยวกลัวฝั่งตรงข้ามจะไปขุดตรงนั้นตรงนี้มาโจมตีนะแต่เปิดช้าเปิดเร็วถ้าคนเขาจะขุดเนี่ยและมีเรื่องให้ขุดเนี่ยมันก็ขุดได้มันก็ไม่ต่างกันช้าเร็วเท่านั้นเองนะครับเอาทิ้งท้ายประเด็นนี้นะครับแหมไม่ได้อ่านการ์ตูนกันมานานแล้วคุณนันทิยาพูดไปแล้วก็จะเครียดเอาเบรกการ์ตูนกันหน่อยการ์ตูนบัญชาคามินพอดีมันเข้ากับประเด็นเรื่องนี้พอดีนะนี่เป็นสองช่องนะช่องหนึ่งเนี่ยหน้าตาเหมือนนักพูดตลกเนี่ยนะเอาปภ.มาขับเครื่องบินพวกเราจะตายกันหมดแล้วก็เสียงกันในห้องโอ้โหเล่ากันคิกคักคิกคักคนบนเครื่องก็หัวเราะถูกใจอีกช่องหนึ่งเนี่ยนะครับคนหน้าเหลี่ยมบอกว่าเดี๋ยวเครื่องลงจอดหนูไปขับแทนเลยนะเด็กคนนี้ก็บอกค่ะยังตัวเล็กอยู่เลยเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะยังเล่นเครื่องบินอยู่เนี่ยนะค่ะแล้วคนบนเครื่องจะรู้สึกยังไงคะเนี่ยหัวเราะไหมคะเนี่ยนะรปภ.เนี่ยอันนี้ก็ต้องชมนะชมโน้ตอุดมเนี่ยทำให้คำว่ารปภ.เป็นคำที่ฮิตขึ้นมาเลยนะทุกฝ่ายเอาคำรปภ.มาใช้หมดเลย